ดูเหมือนกับว่าถนนในเมืองวันนี้จะคึกคักเป็นพิเศษแต่อย่างแรกที่เมื่อมาถึงยังยโสธรผมก็ขอเดินทางหลบเข้าไปในเมืองเก่าเพื่อหาอะไรกินซะก่อนแซ่บได้งานวัดในต่างจังหวัดดูจะน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะแน่นอนว่าเขาก็มักจะจัดเต็มกับงานอยู่เสมอจุดไฟตุ่มกาใช่ครับมันเป็นลูกตุ่มกาที่ยโสธรยังมีน้ำตกให้เห็นได้แม้จะไม่ได้มาง่ายๆคุณค่าของบางอย่างก็อาจไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ขนาดมากไปกว่าความประทับใจกับของหายากในยโสวันนี้แบกเป้เที่ยวคนเดียว The Gaijin Trips ยโสธรวันเสาร์นี้ 21:00 น.ที่ True Insight True Visions ช่อง113และ335